ตรเนี่ยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยคือเมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องของสตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะเรื่องนี้แล้วมันจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างก็ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่คุณสมยศจะรับราชการในตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะเกษียณแล้ววันนี้วันที่24ก็เหลือไม่ถึงอาทิตย์อ่ะนะแต่ผมเห็นท่านทิ้งประเด็นเอาไว้เนี่ยสื่อทุกฉบับเลยลงข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเละเทะที่สุดตั้งแต่เคยตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานะครับแล้วถามว่าใครควรรับผิดชอบล่ะรัฐบาลนี้ที่ต้องรับผิดชอบให้คนตั้งขึ้นมาผมเองเป็นคนทักท้วงนะบอกไม่ดีไม่เหมาะสมควรตั้งพลตำรวจเอกเนี่ยนะให้เขาทำงานเพราะเขามีความรู้ความสามารถนะครับก็ไม่ตั้งนะไปตั้งตรงนี้เพราะอะไรเพราะสมยศมันรวยมั้งนะเอ้ยมันเกี่ยวข้องอะไรไปคิดกับเองก็แล้วกันใช่ไหมคุณปานไปคิดกับเองก็แล้วกันนะเหมือนตั้งจากทิพย์เนี่ยจากทิพย์ก็รวยเนี่ยอ๋อเหรอครับเออนะตรงสายต่อไปเนี่ยใครไม่มีเงินเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ครับนะเอาแล้วพลตำรวจเอกไม่รวยนั่นก็ไม่ได้รวยอะไรเขาก็มีฐานะพอสมควรแต่ไม่พอถึงกับที่จะไปทำให้เขานอกลู่นอกทางขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้หรอกนะครับดังนั้นก็โอเคพอตั้งเงี้ยแล้วถามว่าทำไมรัฐบาลไม่รับผิดชอบล่ะครับนะตั้งคนที่เป็นผบ.ตร.ไม่เหมาะสมใช่ไหมที่มาเข้าประเด็นเรื่องนี้ครับนะว่าคุณสมยศเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโอ้โหอย่างเต็มที่เลยว่าผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองนะพลตำรวจโทล่ะศักดาเนี่ยใช่ไหมนะมีการทุจริตคอร์รัปชันมีอะไรต่างๆมากมายนะได้มีรายได้จากผู้คนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหัวละเท่านี้เท่านี้วันละเท่านี้เท่านี้เดือนเท่าไหร่อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะผมจะเรียนว่าศักดาเนี่ยนะก็เป็นผู้ใต้บัญชาคนสนิทพัชรวาทอีกนะครับนั้นก็แต่งตั้งมาโดยรัฐบาลชุดเนี้ยสรุปแล้วก็แม่มึงตั้งใครดีมั้งมั้ยเนี่ยนะครับมีแต่ใต้คนแบบนี้ตั้งแล้วมาหาเงินไงจริงๆเขาไม่รู้ก่อนนะครับท่านว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเรื่องอะไรก่อนหน้านี้สมยศก็ทำงานที่ไหนแล้วก็ผมบอกแล้วคงไม่ทำงานไม่รู้เรื่องหรอกครับใช่มั้ยพอนี่พอท่านจะพ้นตําแหน่งท่านก็ผู้จัดการคนอื่นเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองคนอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรใช่ไหมเละเทะไม่มีนะมีแต่คนเนี้ยนะศักดาซึ่งเป็นลูกน้องพัชรวาทตั้งมาแล้วเป็นไงก็มีแต่เรื่องหาเงินหาเงินแล้วตัวเองไปกินคนเดียวว่ะเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องส่งสวยไปตามลำดับชั้นกันนะใช่ไหมทีนี้มันก็ขึ้นตรงไม่ได้ขึ้นตรงกับผบ.เนี่ยตำแหน่งมันขึ้นตรงจริงผู้จัดการขึ้นตรงกับผบ.แต่การวัดจริงๆไม่ได้ขึ้นอ๋อเหรอครับท่านมันไปขึ้นคนแถวโชคชัย4หมดอ้าวเหรอฮะครับอย่างศรีวรามันก็ไม่ขึ้นสมยศมันก็ไม่ชอบนะครับนะครับไม่ชอบครับนะเพราะอะไรก็ตรงนู่นตรงคุณโอวิทอ๋อเหรอครับตรงบ้านโชคชัย4นั่นนะครับครับไอ้สมยศก็เป็นผบ.ไม่มีความหมายแล้วหรอกนะบังคับบัญชาใครไม่ได้ทีนี้เดือนสุดท้ายแล้วไหนๆกูจะไปแล้วครับกูต้องมาพูดมาด่าเต็มที่ซึ่งผิดนะนะครับท่านมันไม่เหมาะสมเลยที่ตัวเองเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่จะมาพูดอย่างนี้นะถ้าเป็นเรื่องที่กระทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยดำเนินคดีอาญาไปสิจะต้องมานั่งพูดนั่งนะร้องแรกแหกเชยทำไมอำนาจก็มีแล้วไม่ทำครับก็เพราะหนึ่งคนไม่เคยทำงานนะสองไอ้นี่มีปอกคออยู่ก็ไม่กล้าครับเข้ามาพูดระบายเท่านั้นเองแต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายหรอกนี่เห็นให้สัมภาษณ์ว่าฝากผบ.ตร.ท่านใหม่ด้วยนะจะไปฝากเฟิร์กอะไรเราหน้าที่คุณไม่ทำแล้วที่จะไปฝากเขาครับใช่ไหมนะคุณจะต้องนะใช้อำนาจของคุณในฐานะผู้บัญชาอย่าไปมองเลยนี่ปอกคอใครเด็กใครครับนะตั้งกรรมการสอบสวนวินัยเรื่องพวกนี้ถ้าผิดอาญาก็ดำเนินคดีคุณว่าเขาทุจริตใช่ไหมคุณก็รู้หลักฐานดำเนินคดีอาญาเข้าไปเลยหนึ่งไม่ทำนะสองเป็นไงกับมีมติเห็นชอบให้ศักดาขึ้นเป็นผู้ช่วยอีกนะอย่างที่ผมบอกไงมันไปวางทายาทต่อนะทั้งที่คุณก็ด่าเขาเนี้ยแต่คุณก็มีมติเห็นชอบถูกไหมให้เลื่อนการแสดงละครหรือว่ามันบ้านะมันตลกที่สุดนะไอ้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยุคนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายเขานะครับอายเขาเห็นผมเห็นตำรวจ
ลายกันแซกกันใหญ่เลยตั้งแต่มีผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาจนผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนนี้นะหมดสภาพโอ้แต่ผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะนะตำรวจสอนอบางทีก็พูดถึงผบตรคนนี้เนี่ยนะครับครับเราไปดูในไลน์นี่เขาไม่ได้เคารพเลยนะว่าเป็นผบตรเนี่ยมันอายนะปกติพูดใต้บัญชาจะต้องเคารพผู้บัญชานะครับจะไม่กล้าพูดคำหยาบหรือคำไม่ดีอ่ะนะนี่โอ้โหไลน์ด่ากันระเนระนาดเรียกไอเรียกนู้นเรื่องนี้นะครับตอนสมัยท่านนี้ก็เรื่องของตม.ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีฮะผมตั้งแต่ละคนแต่ละคนผมคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถนะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นนะนะนะครับเพราะไม่มีการตอนนั้นไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งครับท่านสุรยุทธ์นะปล่อยอิสระเลยท่านเป็นนายกเป็นสุภาพบุรุษนะครับเป็นคนดีมากๆครับนะท่านไม่เข้ามาก้าวก่ายอะไรเลยนะนะแล้วเมื่อท่านไว้ใจผมก็ต้องทำไม่ท่านผิดหวังก็ต้องทำงานเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราสามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ตัวคุณสมยศเองอ่ะนะดูส่วนราชการอื่นก็ทำผิดยังไงเขาเงียบเลยแต่เขาเงียบเขาก็ทำเป็นในหน้าที่เขานะอย่างศาลเนี่ยเห็นเงียบไหมเคยเป็นข่าวอย่างนี้ไหมไม่มีแต่เขาก็สอบสวนนะนะผู้สาคนไหนทำผิดกฎหมายเรือเขาก็มีการปลดออกไล่ออกเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาไม่มาล่องแรกแหกกระเชิญแล้วไม่ทำอะไรนะอย่างเนี้ยคุณสมยศเองปฏิบัติหน้าที่เราเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมนะรู้แล้วไม่ทำนะเอาหลักฐานเนี่ยเทปเพิ่มนั่นได้เลยคุณรู้อยู่คุณพูดเขาทุจริตอย่างนี้มีรายได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณทำอะไรคุณไม่ทำแล้วคุณผิดนะครับนะแสดงว่าวันนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องตรงนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่มีไม่มีการแต่ต่อไปเนี่ยคนอาจจะร้องเรียนปปช.ก็ได้ครับนะว่าคุณสมยศคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับนะไม่ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ดำเนินคดีอาญาผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองแถมนะไปเป็นมติในฐานะกตรไปเป็นมติเห็นชอบแต่งตั้งเขาเป็นผู้ช่วยผบตรอีกไงแล้วคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะพอฟังท่านพูดมาแล้วเนี่ยน่ากลัวนะนะแล้วคนพวกนี้มันไม่รู้กฎหมายก็ทำไปได้ทุกอย่างครับนะนะเพราะว่าถ้าหากว่าอำนาจอยู่ในคนที่เขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมแล้วนี่น่ากลัวใช่ไหมท่านคือทำแบบไม่รู้นะหรือทำหรือรู้กูก็จะเอาทุกอย่างนะอย่างทหารเนี่ยนะโอเคเขาอาจจะฝึกลบลาฆ่าฟันไปยิงอริราชศัตรูก็โอเคแต่เรื่องกฎหมายไม่ได้รู้อะไรนะกฎหมายจะมีเจ้ากรมธรรมนูญอ่ะกรมธรรมนูญอ่ะฝ่ายกฎหมายที่จะรู้เรื่องนอกจากนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อ2วันก่อนผมดูจากไลน์นะมีทหารยศพลตรีไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ขอเอ่ยเหนือกันแต่ถ้าจะเอ่ยก็ได้แต่ผมไม่อยากให้เขาเสื่อมเสียครับนะเป็นไงฮะท่านก็ทำหนังสือถึงพลตำรวจโทศรีเวลาผู้จัดการตำรวจนครบาลเนี่ยฝากคนเข้าไปใน10ตำรวจโอ้โหทำเป็นลายลักษณ์อย่างนี้นะนะมันผิดวินัยเนี่ยนะเป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็ไม่เห็นเลยดูท่านประธานศาลปกครองสูงสุดดิครับแค่ไม่ใช่หนังสือของท่านเลยเลขาธิการศาลไปอ้างว่าท่านฝากเนี่ยถูกตั้งกรรมการวินัยแรงเนี่ยรู้สึกเช้าเมื่อเช้ากรรมการบอกให้ออกจากราชการโอ้โหใช่ไหมครับแล้วนี่เซ็นหนังสือลายเซ็นตัวเองเลยนะถึงผู้จัดการตำรวจนครบาลฝากคนเป็นสิบตำรวจเนี่ยครับแล้วมึงคิดเป็นระบาดเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่รู้กฎหมายกล้าเขียนไปว่าไม่ได้สิ่งที่ตัวเองทำน่ะมันผิดนะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นนะฟังท่านแล้วก็เพราะฉะนั้นทหารเข้ามาปกครองประเทศไม่รู้ครับอย่างวันก่อนนะรัฐมนตรียุติธรรมผมก็ว่าพอใช้ได้นะแต่พอให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยคุณไม่เป็นเรื่องเลยเรื่องอะไรเรื่องที่เขารับสมัครคุณจิตติพัฒน์เนี่ยนะแล้วพอตำรวจไม่เห็นด้วยกันนะฮะแกก็ออกมานะให้สัมภาษณ์ว่าที่ไอ้คนที่ลาออกไปแล้วสมัครเป็นผู้ว่าไม่ได้นี่ไม่ได้หมายถึงผมนะครับครับนะคนที่ออกไปแล้วสมัครเป็นผู้ว่าไม่ได้แล้วขอกลับเข้าราชการตำรวจยังทำได้เลยครับก็หมายถึงพงษ์พัฒน์ครับใช่ไหมครับแล้วไม่แค่นี้คนนอกจะเข้าเป็นในสิบตำรวจนะครับนะด้วยคุณวิเศษทำไมได้อะไรเงี้ยไอ้นั่นเขากฎหมายให้กฎหมายเขาเปิดโอกาสให้ข้าราชการเนี่ยไปเล่นการเมืองได้นะแล้วให้ผู้ชาการตำแหน่งไว้ครับ
นะถ้าไม่ได้ก็ให้รับกลับครับนะภายใน3เดือนถ้า3เดือนไม่ขอรับกลับก็โอเคพ้นไปคือมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วใช่แต่คุณไพบูลย์นี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเลยครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นทีนี้ไม่มีใครกล้าติงอ่ะครับแกก็นึกว่าแกเก่งกันแน่แกก็พูดไปเรื่อยนะครับแต่ผมก็จำเป็นต้องติงเพราะคุณเป็นใครครับคุณรุ่นน้องผมนั่นน่ะครับนะนะคุณรุ่นน้องผมคุณทำผิดผมก็กล้าติงครับหรือว่ารุ่นน้องหรือคุณประวิตรรุ่นพี่ผมทำผิดผมก็กล้าติงครับมีอะไรคุณกินภาษีผมนี่ครับถูกไหมหรือทุกวันนี้ไม่รับเงินเดือนครับรับเงินเดือนเงินผมนั่นน่ะแต่ไม่ใช่ผมทุกคนนะเงินคุณด้วยเงินพูดท่านผู้ชมด้วยภาษีประชาชนแล้วมาทำทำไมไอ้สิ่งผิดๆอย่างเงี้ยนะแล้วจะมาบอกให้คนอื่นไม่พูดเหรอครับถ้าผมเห็นผมก็ต้องพูดครับใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะสื่อทุกฉบับเลยลงข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเละเทะที่สุดตั้งแต่เคยตั้งสำนักงานแห่งชาติมาแล้วถามว่าใครควรรับผิดชอบล่ะรัฐบาลนี้ที่ต้องรับผิดชอบให้คนตั้งขึ้นมาไปตั้งตรงนี้เพราะอะไรเพราะสมยศมันรวยครับตรงสายต่อไปเนี่ยใครไม่มีเงินเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ก็มาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าผู้จัดการสุดคนข้อมูลนะพลตำรวจโทศักดาเนี่ยผมจะเรียนว่าศักดาเนี่ยนะก็เป็นผู้ใต้บัญชาคนสนิทพัชรวาทอีกนะนั่นก็แต่งตั้งมาโดยรัฐบาลชุดนี้สรุปแล้วก็มึงตั้งใครดีมั้งไหมเนี่ย